วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชายผู้ทำพันธกิจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุนพันธกิจนี้ด้วยดีตลอดมานะครับพี่น้องหลายท่านได้มีความกรุณานะครับถวายทรัพย์เข้าสู่บัญชีของพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์เข้ามาบางท่านก็มีส่วนสนับสนุนถวายมาในหลายๆช่องทางด้วยกันนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้รับข้าวสาร1กล่องนะครับจากคุณกอล์ฟจังหวัดพิจิตรในโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับข้าวปลอดสารพิษข้าวหลากสีที่ท่านได้กรุณานะครับส่งข้าวสารมาให้กับเรา1กล่องนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรท่านอย่างมากมายในโครงการต่างๆที่ท่านจะกระทำนั้นขอให้เกิดดอกออกผลเป็นพรสำหรับผู้กินผู้ปลูกและทุกๆคนที่อยู่ในเครือข่ายให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปขอพระเจ้าดูแลอวยพรสุขภาพร่างกายคุณกอล์ฟให้สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะครับและอีกกล่องหนึ่งที่เราได้รับก็เป็นของที่มาจากคุณกัญญรัตน์นะครับจากจังหวัดนนทบุรีที่กรุณาส่งเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆมาให้กับพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์เราได้รับด้วยความเรียบร้อยด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอพระบิดาเจ้าโปรดอำนวยพระพรเทบำเหน็จพระพรมายังชีวิตของทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุนพันธกิจนี้ด้วยดีตลอดมานะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับทางพันธกิจของเรารายการของเราร่วมกับองค์กรคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทยและพี่น้องที่มีส่วนในการสนับสนุนนะครับอยากจะมอบหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันฉบับ191นะครับเป็นของเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปี2022นี้ที่อยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับเป็นอภินันทนาการจากรายการของเราคุณผู้ฟังอยากได้นะครับอยากจะเป็นเจ้าของมีกติกาง่ายนิดเดียวครับคุณผู้ฟังเพียงแต่ส่งชื่อที่อยู่ของท่านที่ชัดเจนด้วยการพิมพ์นะครับอย่าไปถ่ายหน้าซองหรือจ่าหน้าซองอื่นแล้วส่งมานะครับจะทำให้ยุ่งยากในการที่เราจะส่งให้กับท่านนะครับขอความกรุณาพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะครับส่งมาให้กับเรานะครับโดยส่งเข้ามาทางช่องทาง LINE ของรายการนี้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็จะเห็น LINE ของรายการเราขึ้นที่หน้าจอในขณะที่เรามีการดำเนินรายการอยู่คุณผู้ฟังสามารถดูได้นะครับมีการเพิ่มเพื่อนได้ทั้งทาง ID LINE และก็สามารถที่จะถ่ายสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนกับรายการของเราได้นะครับแล้วเราจะได้มีโอกาสส่งหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันฉบับ191นะครับของเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมเป็นฉบับสุดท้ายของปี2022นี้มอบเป็นอภินันทนาการให้กับท่านนะครับคุณผู้ฟังครับกติกาไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับทุกอย่างเรามอบให้กับคุณผู้ฟังฟรีนะครับเพียงแต่ว่าของหรือหนังสือนั้นมีจำนวนจำกัดครับคุณผู้ฟังรีบส่งชื่อกันเข้ามาผมจะเอารายชื่อของท่านที่ส่งมาก่อนเรียงลำดับเอาไว้นะครับส่งมาก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะได้สูงมากนะครับเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดและถ้าหากว่าส่งมาท้ายๆส่งมาทีหลังหนังสือหมดไปแล้ว
คุณผู้ฟังก็จะพลาดโอกาสในการรับหนังสือแจกในรอบนี้ไปนะครับใครมาก่อนก็รับไปก่อนนะครับใครมาที่หลังถ้ายังมีอยู่ก็ได้รับแต่ถ้ามาช้าก็หมดแล้วก็ไม่ได้รับเป็นไปอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ฟังอยากจะได้หนังสือพลังประจำวันฉบับ191นะครับรีบส่งชื่อที่อยู่เข้ามากันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับในพระกิตติคุณมัทธิวบทที่15ข้อ1ถึงข้อ20ที่เราได้ศึกษากันไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะถือได้ว่าเข้มข้นเลยทีเดียวที่พระเยซูคริสต์กำลังเผชิญหน้ากับบรรดาพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์พวกรับบีผู้นำศาสนาของชาวยิวนะครับซึ่งเหตุข้อขัดแย้งหลักๆนั่นก็คือว่าพวกเขามาตำหนิพระเยซูแล้วก็สาวกของพระองค์นะครับที่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนั่นก็คือสาวกของพระเยซูนั้นรับประทานอาหารโดยที่ไม่ได้ล้างมือก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมุมมองเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นผมต้องขออนุญาตที่จะย้อนให้คุณผู้ฟังกลับมาศึกษาถึงประวัติเรื่องราวต่างๆของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับคือศาสนายิวในสมัยของพระเยซูนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีลักษณะการปฏิบัติตามแบบที่มีรับบีซึ่งก็คล้ายคลึงกับศาสนายิวแบบรับบีในปัจจุบันนี้อยู่หลายๆด้านนะครับหลังจากที่พระวิหารถูกทำลายและการถูกกวาดต้อนไปยังกรุงบาบิโลนแล้วระบบศาสนายิวแบบรับบีก็มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาพร้อมๆกับระบบธรรมศาลานะครับซึ่งบรรดาพวกรับบีนั้นก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักในการตีความพระราชบัญญัติของพระเจ้าและก็พัฒนาระบบที่ซับซ้อนของกฎ613ข้อที่ชาวยิวจะต้องถือรักษาไว้เพื่อที่พระเจ้าจะทรงถือว่าเขาเป็นคนชอบธรรมคุณผู้ฟังครับมีเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องราวธรรมบัญญัติหรือกฎ613ข้อที่รับบีได้ถือปฏิบัติกันที่ชาวยิวถือปฏิบัติกันนั้นนะครับในช่วงเทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์หรือการฉลองปีใหม่ของคนยิวนะครับจะมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่คนยิวอันนี้เป็นเรื่องเล่าจริงแท้ผมไม่อาจที่จะแตะต้องเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องเล่านะครับว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งที่พวกเขาจะกินกันในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับนั่นก็คือผลทับทิมนะครับซึ่งในความเชื่อนั้นเขาถือว่าทัพทิมเนี่ยเป็นตัวแทนของชัยชนะเป็นการเยียวยาความสำเร็จและนอกจากนี้นะครับคนยิวมีการกล่าวว่าทัพทิมนั้นมีเมล็ดเท่ากับจำนวนธรรมบัญญัติที่พวกเขาถือ613ข้อคือ613เม็ดอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับจริงเท็จแค่ไหนไม่ทราบผมยังไม่ได้นับในผลของทัพทีมแต่อย่างไรก็ตามเราจะไม่ไปแตะต้องเรื่องนี้เพียงแต่วันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาได้เกี่ยวข้องกับจำนวนของพระบัญญัติของพวกเขา613ข้อจึงนำเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของเทศกาลฉลองปีใหม่ของคนยิวเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะครับกฎซับซ้อนต่างๆที่มี613ข้อเนี่ยนะครับชาวยิวก็เลยรับประทานผลทับทิมไปด้วยซึ่งมีผลไม้หลายอย่างที่เขารับประทานในช่วงปีใหม่ของชาวยิวนะครับแต่ว่าผลไม้ชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือผลทับทิมที่เขาทานเพราะว่ามีเมล็ด613เมล็ดคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีโอกาสลองนับแล้วก็แจ้งให้ทราบด้วยก็แล้วกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ฟังครับคือคนยิวเนี่ยนะครับมีกฎอยู่จำนวนเนี้ยแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติข้อปลีกย่อยต่างๆของกฎบัญญัติเหล่านี้ที่เคร่งครัดที่สุดนั้นก็คือพวกฟาริสีนะครับซึ่งกฎข้อหนึ่งที่รับบีของชาวยิวในธรรมศาลาถือปฏิบัติกันและถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือจะต้องล้างมือของตัวเองก่อนที่จะรับประทานอาหาร
คุณผู้ฟังครับตรงกับการล้างมือตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความสะอาดมือสกปรกล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆเหมือนที่เราสอนเด็กบ้านเราให้ล้างมือให้สะอาดนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยใดๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของพิธีการล้างชำระที่ผูกพันเกี่ยวข้องกับการรักษาพระบัญญัติที่โมเสสได้กำหนดได้สั่งพวกเขาเอาไว้และพวกเขาคือชาวยิวที่นี่นะครับพวกเขาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวนะครับย้อนกลับมาถึงพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์เนี่ยนะครับพวกเขามาจากแคว้นกาลิลีซึ่งถือได้ว่าเป็นแคว้นเล็กๆนะครับแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้รับอิทธิพลข้อปลีกย่อยต่างๆอย่างเคร่งครัดในการถือบทบัญญัติเหมือนกับในแคว้นยูเดียและกรุงเยรูซาเล็มซึ่งก็คงจะเข้าใจได้ใช่ไหมครับอย่างเราบ้านเราเมืองเราหมู่บ้านนี้อำเภอนี้ตำบลนี้เคร่งด้านนี้นะครับพอเราไปอีกตำบลหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งถือการถือพิธีทางศาสนาก็จะแตกต่างกันไปการสวดหรืออะไรเนี่ยก็แตกต่างกันไปพิธีศพก็จะต่างกันไปความเคร่งหรือว่าการยึดกับพิธีกรรมต่างๆแต่ละพื้นที่ก็คงจะไม่เหมือนกันแน่นอนว่าพระเยซูกับสาวกของพระองค์มาจากกาลิลีนะครับดังนั้นเมื่อเขามาถึงที่กรุงเยรูซาเล็มก็แน่นอนใช่ไหมครับเขาก็คงจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหารเหมือนกับที่ชาวยิวที่เยรูซาเล็มเขาทำกันดังนั้นพวกฟาริสีที่มาถึงมาเพื่อที่จะจับผิดอยู่แล้วนะครับเห็นปุ๊บก็จัดการพระเยซูเลยนะครับว่าทำไมพวกท่านเนี่ยไม่เคารพประเพณีต่างๆของพวกเราที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับซึ่งคุณผู้ฟังครับกฎของการล้างมือล้างชำระก่อนรับประทานอาหารนั้นที่ประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนี้นะครับแม้แต่ร้านอาหารจานด่วนก็ยังมีอ่างในการล้างมือไว้หน้าร้านเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชาวยิวที่เคร่งศาสนาที่มีความเชื่อแบบนี้ได้มีโอกาสล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหารอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่นี้นะครับแน่นอนว่าคุณผู้ฟังครับเรื่องการหยุมหยุมยิ้มยิ้มในข้อปลีกย่อยต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรแต่มันก็สามารถที่จะบั่นทอนหรือกระทบต่อการรับใช้ต่อพันธกิจต่างๆขนาดของพระเยซูก็ดีของสาวกของพระองค์ก็ดีนะครับซึ่งพระเยซูพูดตรงๆเลยนะครับว่าพวกนี้เป็นคนหน้าซื่อใจคดนะครับก็คือถือบัญญัติข้อเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าในบางข้อที่สำคัญกว่านั้นเขาก็ไม่ได้ใส่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่ให้เกียรติกับบิดามารดาตามพระบัญญัติที่มีกำหนดเอาไว้นะครับว่าถ้าใครไม่ให้เกียรติหรือแช่งด่าบิดามารดาเนี่ยจะต้องถูกปรับโทษถึงตายนะครับแต่พวกเขาก็มาเปลี่ยนว่าใครจะกล่าวแก่บิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ท่านสิ่งนั้นเป็นของถวายแล้วนั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะถวายเงินทองสิ่งของมากมายให้กับพระวิหารของพระเจ้าแล้วก็ไม่ต้องนำไปเลี้ยงดูบิดามารดาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่อายุอานามมากผู้ที่แก่ชราก็ไม่ต้องเลี้ยงดูซึ่งนั่นเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่ามีนักการศาสนานักการเมืองที่อยู่ในแวดวงของชาวยิวนะครับพวกเขาถวายเงินให้กับพระวิหารจำนวนมากเพื่อที่ต้องการผลประโยชน์ทางการเมืองในการที่จะได้มีโอกาสรับการแต่งตั้งในการที่จะได้รับชื่อเสียงหรือมีบทบาทในการควบคุมหรืออาจจะมีการเลื่อนยศเลื่อนขั้นอะไรต่างๆในทางศาสนาในทางการเมืองของพวกเขาเพราะเขาเป็นคนเคร่งและก็มีส่วนสนับสนุนพระวิหารอย่างมากมายในขณะเดียวกันพวกเขาเพิกเฉยละเลยไม่เอาใจใส่บิดามารดาผู้ที่มีอายุมากไม่เลี้ยงดูคนแก่เหล่านี้นี้จึงเป็นสิ่งที่พระเยซูได้ยกพระคำของพระเจ้าแล้วมาตำหนิพวกเขาว่าเป็นพวกหน้าซื่อใจคดมาคอยจับผิดในเรื่องที่สาวกของพระองค์ไม่ชำระล้างมือของตัวเองก่อนที่จะรับประทานอาหารซึ่งพระเยซูก็ได้ยกพระบัญญัติข้อนี้มาตอบโต้พวกเขาซึ่งพวกเขาก็คงจะหน้าแตกกันไปตามๆกันนะครับนักการศาสนาที่หน้าซื่อใจคดทั้งหลายใช้เงินใช้ทองอุทิศถวายให้กับพระวิหารเพื่อผลประโยชน์เพื่อตำแหน่งทางการเมืองเ
ื่อเขาจะได้รับการเลือกตั้งหรือเพื่อการที่จะมีอำนาจสารพัดสารเพนะครับมันเป็นทุกวงการเป็นทุกสมัยมาถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับยิ่งอยู่ในฤดูการจะมีการเลือกตั้งเพื่อที่จะได้รับตำแหน่งต่างๆก็จะเห็นผู้คนโพลธนาอวดความดีความสามารถประวัติของตัวเองเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็อาสาที่จะมีส่วนในการทำงานของพระเจ้าอาจจะอยู่ในข่ายเดียวกันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่นั่นเป็นวิธีการที่ถ้าทำไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจพระเยซูบอกว่าเป็นความน่าซื่อใจคดนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับจากพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ21ถึงข้อ28นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ21ถึงข้อ28มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับความเชื่อของหญิงชาวคานาอันแล้วพระเยซูเสด็จจากที่นั่นเข้าไปในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอนมีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้องทูลพระองค์ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดลูกสาวของข้าพระองค์มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลำบากอย่างยิ่งพระองค์ไม่ทรงตอบนางสักคำเดียวและสาวกทั้งหลายของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าไล่นางไปเสียเถิดเพราะนางร้องตามเรามาพระองค์ตรัสตอบว่าเราไม่ได้รับใช้มาหาใครเว้นแต่แกะหลงของวงวานอิสราเอลหญิงนั้นก็มากราบและทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดช่วยข้าพระองค์เถิดพระองค์จึงตรัสตอบว่าการเอาอาหารของลูกโยนให้กับสุนัขก็ไม่สมควรผู้หญิงนั้นทูลว่าจริงเจ้าข้าแต่สุนัขนั้นย่อมกินเศษที่ตกจากโต๊ะนายของมันแล้วพระเยซูตรัสตอบนางว่าหญิงเอ๋ยความเชื่อของท่านก็มากให้เป็นไปตามความต้องการของท่านเถิดแล้วลูกสาวของนางก็หายเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นจบพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ21ถึงข้อ28คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าพระเยซูทรงพักผ่อนด้วยการเดินเท้าหลายชั่วโมงหลังจากที่พระองค์เผชิญกับความกดดันจากความขัดแย้งของผู้นำศาสนาที่มาโจมตีมาต่อต้านพระองค์นะครับก่อนหน้านี้พระองค์ก็เคยปลีกตัวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการต่อต้านเพิ่มมากขึ้นแล้วและพระองค์ได้ปลีกตัวไปเพื่อการอธิษฐานอยู่เพียงลำพังแต่ในตอนนี้เราเห็นพระเยซูในฐานะบรมครูรับบีและชายผู้ที่ทำพันธกิจผู้ที่ต้องการเวลาที่จะอยู่ห่างจากผู้คนจากฝูงชนและความตึงเครียดซึ่งตอนที่แล้วเราเห็นว่าพระเยซูนั้นได้เผชิญหน้ากับบรรดาพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์พวกเคร่งศาสนาที่เป็นชาวยิวแท้มีสายเลือดของชาวยิวสายตรงนะครับแต่วันนี้พระเยซูกำลังกระทำพันธกิจของพระองค์กับผู้หญิงชาวคานาอันซึ่งนางถือได้ว่าเป็นลูกหลานผู้สืบสายโลหิตมาจากศัตรูที่เก่าแก่ของอิสราเอลเลยทีเดียวนะครับจากศัตรูของคนอิสราเอลหญิงชาวคานาอันคนนี้กลับกล้าที่จะเข้ามาหาพระเมสสิยาของชาวยิวด้วยใจถ่อมด้วยการยอมรับรู้ถึงฤทธิ์อำนาจและพระลักษณะของพระเยซูและนางก็ได้รับการยกย่องจากพระเยซูถึงความเชื่อของนางคุณผู้ฟังคิดว่าภาพนี้สาวกเมื่อมองดูพวกเขาจะคิดอย่างไรพระเยซูตั้งใจจะพูดกวนโมโหในการที่พระองค์ตอบนางแบบนั้นจริงหรือไม่ในเหตุการณ์เหล่านี้เราสาวกได้รับโอกาสในการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง
ในขณะที่พระเยซูทรงเสริมสร้างพันธกิจที่พระองค์ทรงมีต่อบรรดาแกะหลงหายของคนอิสราเอลและในขณะเดียวกันพระเมตตาความรักของพระองค์ก็ยังมีเผื่อแผ่ไปถึงหญิงชาวคานาอันซึ่งนับได้ว่าเป็นศัตรูของคนอิสราเอลด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับครั้งแรกที่พระเยซูเสด็จมายังโลกนี้นะครับพระองค์ไม่ได้เสด็จไปทั่วทุกมุมโลกแต่เหล่าสาวกของพระองค์จะเริ่มต้นพันธกิจเพื่อคนต่างชาติอย่างเต็มตัวในภายหลังนั้นแต่คำสอนของพระองค์การอัศจรรย์ของพระองค์การสิ้นพระชนการเป็นขึ้นมาใหม่การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นมากยิ่งกว่าชายผู้ที่ทำพันธกิจธรรมดาธรรมดาเหตุการณ์ที่สำคัญเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิตบนโลกนี้ของพระบิดานิรันดร์ผู้ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้เห็นความรักที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้มีและสำแดงแก่เราในวันนี้ว่าพระองค์นอกเหนือจากจะรักและห่วงใยตามหาแกะหลงแห่งวงวานอิสราเอลแต่พระองค์ยังมีความรักเมตตาเผื่อแผ่ไปยังคนอื่นไม่ใช่คนอื่นธรรมดาแต่เป็นศัตรูดั้งเดิมของคนอิสราเอลด้วยนี่เป็นบทเรียนเตือนเราทั้งหลายว่าให้เรารักทุกคนที่เราจะมีโอกาสนำความรอดนำพระพรของพระเจ้าไปถึงพวกเขานะครับไม่ว่าคนนั้นจะน่ารักจะเป็นญาติสนิทของเราหรือจะเป็นผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามกับเราเราก็จะต้องรักเขาและแบ่งปันพระพรของพระเจ้าไปถึงเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเป็นคนงามงามน้ำใจบ่ใจไม่น่าเป็นคนจะสวยสวยจังยาบ่ใจตาหวานคนผู้วิชาคืนคนแก่บ่ใจอยู่นาคนรวยสินทานทุกวันใจบ้านตนงามเพราะคนจะงามก็เพราะการแต่งน้องคนปากแหว่งแต่งจะได้มันตึงบ่งามถ้าจิตใจคนไปหาพระเจ้าเสียอย่างงามบ่งามก็จังขอเพียงหักแต่พระเยซูเปิ้นมาเพื่อช่วยโลกดับทุกข์หายโศกหายเศร้าหายกังวลใจเปิ้นประทานพระพรและชีวิตใหม่เอาเป็นไทยอยู่ในพระคุณพระองค์ช่วยโลกดับทุกข์หายโศกหายเศร้าหายกังวลใจเป็นประทานพระพรและชีวิตใหม่เอาเป็นไทย
ไม่เสมอความหักเรายิ่งใหญ่บ่ใจเพ้อ